ดีชาวมิวสิกเฮ้าส์นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ B2S Central World นะฮะได้ยินมาว่าวันนี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวของพี่บอยไตรภูมิรัตน์นะครับที่ B2S แห่งนี้นะครับผมไปสัมภาษณ์แฟนเพลงของพี่บอยไตรหน่อยดีกว่าว่าโอ้โหตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแฟนเพลงมากมายนะฮะแล้วก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองมาแล้วหลายอัลบั้มนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มหลังจากห่างหายไปนานมากเลยนะครับนี่ก็เป็นวันเด็กด้วยเด็กเต็มไปหมดเลยนะครับผมนู่นนะฮะงานอยู่ด้านหน้าเลยฮะตามผมมาครับผมสมมติว่าทุกเช้าได้ตื่นมาเจอกันทุกวันสมมติว่าฉันนอนหลับในอ้อมแขนฉันเสียงหัวใจเป็นจังหวะเดียวกันพี่บอยไตเป็นหมีอยู่บนภูเขาแห่งหมีเราอยากเป็นสัตว์อะไรอยู่ในภูเขากับพี่บอยอยากเป็นเพนกวินค่ะอยู่กับพี่บอยบนเขาแห่งหมีค่ะเพราะว่าบนภูเขาใช่ป่ะมันมีแสงแดดแล้วก็เราอ่ะเพนกวินไงอยู่ที่เย็นๆก็อยากให้มีสร้างความเย็นๆบนภูเขาด้วยเป็นเหตุผลที่ถ่ายมากของคุณนะอยากเป็นกระต่ายค่ะเพราะว่าก็อยู่ในป่าได้เหมือนกันอยู่บนเขากับพี่บอยได้เหมือนกันค่ะหาป่าแล้วกันมันจะได้กินหมีได้อันนี้พี่เป็นอะไรครับอะไรนะคะเป็นอะไรดีเป็นนกกระต่ายเป็นเป็นนกก็ได้ค่ะเป็นนกครับค่ะก็จะได้อยู่บินบินตามหมีได้ขอบคุณมากครับเป็นหมีด้วยกันเป็นแนวร่วมเป็นหมีด้วยกันเป็นแนวร่วมน้องนี่เราเป็นหมีอะไรหมีน้ำตาแล้วกันเข้ากับตัวดีคงเป็นหมีขาวไม่ได้ดูมุ้งมิ้งเกินไปครับเป็นลูกน้องหมีแล้วกันครับเป็นลูกหมีเป็นตัวอะไรดีเป็นกระต่ายอ้วนๆจริงๆอยากเป็นหมีแต่พี่บอยเป็นหมีไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นลูกน้องวันนี้มีกระต่าย2ตัวแล้วแล้วฮะเป็นมือซ้ายมือขวาแล้วกันเป็นหมีคู่ได้ป่ะเป็นหมีคู่เป็นหมีใช่มั้ยเป็นหมีอะไรต้องเลือกด้วยบอยเป็นหมีอะไรอ่ะพี่บอยเป็นเธอนั่นสิพี่บอยเป็นหมีอะไรอ่ะพี่บอยเป็นหมีอะไรก็เป็นตามนั้นนะใช่โอเคเป็นหมีตัวแล้วกันนะสมมติว่าฉันนอนหลับในอ้อมแขนฉันพี่บอยตายนะคิดตัวเองเป็นหมีครับผมขุนเขาแห่งหมีนะฮะแล้วถ้าเป็นพี่บอยโกยศิยพงษ์เนี่ยอยู่บนภูเขาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสัตว์อะไรครับพี่ผมเป็นถ้าเขาเป็นหมีอ่ะครับผมก็อาจจะเป็นหมาแล้วกัน เป็นหมาอยู่กับหมีอ่ะพี่คือ เขาควรจะเป็นกวีที่อยู่บนภูเขาฮะ เขาไม่ควรจะเป็นหมีธรรมดานะครับเพราะเขาคือในความรู้สึกของผมอ่ะผมคิดว่าเขาคือนักแต่งเพลงที่เก่งมากๆจริงๆแล้วก็พี่แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรเงี้ยอายนู่นอายนี่ก็เลยโอ้อวดตัวเองแล้วก็จริงๆฝีมือเขามันดีมากๆผมก็เลยถ้าจะบอกเนี่ยก็คือเขาน่าจะเป็นกวีหมีครับผมก็ขอเปรียบตัวเองเป็นหมาแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับครับนี่คืออัลบั้มนะฮะของพี่บอยไตรภูมิรัตน์อัลบั้มล่าสุดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าตัวหน่อยดีว่าอัลบั้มนี้มีความพิเศษยังไงครับตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสัมภาษณ์นิดนึงครับบุกเลยฮะครับสวัสดีครับจากรายการ Music House นะฮะที่แน่นอนว่าพี่บอยเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับรายการนี้เป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับอัลบั้มขุนเขาอัลบั้มอัลบั้มขุนเขาแห่งหมีครับผมครับเป็นไงพี่อัลบั้มนี้เขาว่าดีนะก็เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3ของบอยไตรฮะที่หลังจากอัลบั้ม2มาเนี่ยก็ถ้าวันนี้ก็11ปี11ปีครับอัลบั้มก่อนหน้านี้เป็นบุคคลที่3ครับเดี่ยวสำหรับบอยไตรเดี่ยวนะแต่ระหว่างนั้นก็มี Friday ออกมาด้วยอ๋อ Friday ที่เป็นใส่ชุดเอี๊ยมสีขาวป่ะครับใช่ครับตามผมเป็นแฟนเพลงนะครับผมแล้วก็รายการมิวสิกเฮ้าส์ก็เป็นแฟนเพลงของพี่บอยไตรทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับอัลบั้มนี้เนี่ยความพิเศษไม่เป็นเรื่องหมีความพิเศษเนี่ยคือไม่ได้ทำเพลงมาไม่ได้ออกอัลบั้มมา11ปีนี่มันพิเศษมากแล้วนะฮะจะเอาพิเศษอะไรอีกฮะก็พิเศษมากนะฮะอัลบั้มนี้ได้ร่วมงานกับใครบ้างครับหมายถึงว่าทีละอันดิความพิเศษของอัลบั้มก่อนแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งเราทำเป็นหนังสือนิทานครับเป็นนิทานที่ผมแต่งเองครับแล้วก็แต่ไม่ได้วาดเองนะฮะให้น้องชื่อเป็ดสังเป็นคนวาด
ต้องฟังประกอบกับอัลบั้มมันคือคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มก็คือมันซิงกับนิทานในเล่มด้วยใช่ไหมครับเรื่องราวแต่ละเพลงเนี่ยถ้าเราฟังเต็มทั้งอัลบั้มก็จะสามารถให้มันเรียงร้อยกันได้ครับแล้วก็โดยมีอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคู่มือในการฟังเพลงในอัลบั้มนี้ผ่านสมุดนิทานที่พี่บอยไปเป็นแต่งขึ้นมาเองสำหรับนิทานในเล่มนี้นะฮะพิเศษมากจริงที่ B2S ยังมีวางขายอยู่นะยังมีครับก็ยังมีที่ร้านที่ยังมีแผงเทปไม่ใช่แผงเทปฮะแผงซีดีแล้วแผงซีดีครับก็ยังมีใครที่อยากได้ก็จับจองกันได้ตามร้านเทปที่ใกล้บ้านหรือว่าร้านซีดีใกล้บ้านนะครับหรือว่ามาที่ spicydisc.com หรือว่า facebook.com/spicydisc ก็ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเป้แห่งนี้เปิดปีเอาเปิดปีอ่ะ